ล้วบอลดงบอลเด็กนี่ทำอะไรบ้างครับตอนนี้เริ่มเซตระบบตอนนี้มีข่าวดีนิดนึงเราไปได้สนามแต่เดี๋ยวขอเซ็นสัญญาให้เรียบร้อยแล้วจะประกาศเป็นทางการแล้วน่าจะเป็นสนามซ้อมยาวๆเลยของสนามซ้อมของคริสเตียนของคริสเตียนใช่ใช่เป็นสนามซ้อมของเราเองเลยบอลเด็กก็ส่งทุกรุ่นทุกรุ่นยุทธลีกด้วยกรมพละปีนี้มีลุ้นไหมครับกรมพละปีนี้ไม่รู้เดย์ทราบข่าวยังเขาเปลี่ยนมาเล่นเดือนหน้าเพื่อหนียุทธลีกเหรอเขาจะเริ่มสตาร์ทวันที่20กรกฎาคมไม่ใช่เดือนหน้าอีก2เดือนมันก็ชนกันอยู่ดีอ่ะชนไหมยุทธลีกย้ายไปพฤศจิกอ๋อก็สลับกันยุทธลีกสตาร์ทพฤศจิกาอ๋อถือว่ายุทธลีกยังไม่มีใช่ก็กรมพละจะแข่งเลยกรกฎาคมทุกถ้วยขอคองกขอคองพร้อมกันหมดก็จบก่อนจบประมาณก่อนโรงเรียนก่อนปิดเทอม1อ่ะก็น่าจะประมาณต้นกันยาเด็กก็จะไม่ต้องแบ่ง2ชุดใช่แล้วพอเหมือนกับเขาตกลงกับทางปกท.ก็จะให้ก็โอเคนะก็ดีอ่ะก็ดีมันจะได้ไม่ชนเออดีกว่าวิ่งลอกไปเตะนู่นเตะนี่แล้วก็เราก็เลยสบายแล้วที่ว่าเราน่าจะส่งแล้วก็จะติดเรื่องกองทัพอากาศจะไม่รู้ปีนี้กองทัพอากาศเขานโยบายยังไงเพราะถ้ากองทัพอากาศไม่ย้ายก็ชนกับกรมพละเต็มๆซึ่งบอลส่วนใหญ่ก็จะไปให้ความสำคัญที่กรมพละมากกว่าก องทัพอากาศหลังๆมันระบบการจัดการมันไม่ไหวรุ่นใหม่เป็นไงครับเด็กมีใกล้เคียงทีมชาติมั้ยครับคือตอนนี้เนี่ยเราทำงานร่วมกับทางในรุ่นเล็กนะแบงคอกก็โอเคเราได้โค้ชเยาวชนของแบงคอกเข้ามาร่วมกับทางโค้ชโรงเรียนนะครับเพราะฉะนั้นก็มีเห็นทางเอโคโนเข้ามาดูอยู่เรื่อยๆแวบๆก็มาดูที่โรงเรียนก็น่าจะมีอ่ะน่าจะต้องมีติดบ้างรอลุ้นกันเนาะถ้าเอโคโนยังอยู่ถ้าเจอเอโคโนนี่มีลุ้นถ้าเอโคโนยังอยู่กลัวเอโคโนจะไม่อยู่เออครับรอลุ้นกันนะครับว่าคิดเตียนจะมีเด็กรุ่นใหม่ติดทีมชาติกี่คนครับผมครับวันนี้ก็มาไปเอาไปซ้อมมือนะครับได้ครับขอบคุณมากนะครับพี่เดครับขอบคุณครับ